ไม่ทะเลอ่ะไม่ได้เจออันนี้อุ้ยมีหลักฐานเป็นภาพยาวจังนั่งทำไมได้หรอนี่หรอใครอะไรเต็มค่ะคือคลิปนั้นหวานขนาดไหนคะครับก็หวานขนาดไหนครับเรียกว่าเป็นปกติครับหวานหวานปกติหลายคนไม่ค่อยได้เห็นเวอร์ชันนี้ใช่คือจริงๆไม่ค่อยได้มีโอกาสแบบว่าลงรูปหรือว่าอะไรเงี้ยก็นี่ก็เป็นแบบเป็นบ้างครั้งคราววาระไม่มีวาระอะไรเลยเป็นวันธรรมดาแต่ในชีวิตจริงของคุณเจมส์ก็คือข้างรักอยู่แล้วใช่ไหมครับก็ข้างรักไหมครับในชีวิตจริงอะค่ะไม่แน่ใจว่านิยามของข้างรักเนี่ยมันคืออะไรแต่ว่าก็แต่ก็เป็นงี้มาตลอดในแค่ไม่ได้เปิดเผยใช่ใช่ใช่แล้วระหว่างเราเล็กบอยถ้าอยู่ด้วยกันอะอันไหนใครหวานกันเราใครหวานกว่ากันถ้าปกติผมหวานไหมนะจริงจริงก็หวานไม่แน่ใจว่าจะเทียบยังไงแต่ว่าก็หวานนะมั้งครับส่วนใหญ่ใครโดนแซวมากกว่ากันเวลาควงแฟนไปอะไรเงี้ยค่ะคงถ้าโดนแซวเนี่ยผมว่าผมน่าจะโดนแซวน้อยที่สุดน่าจะโดนแซวน้อยที่สุดเรารับมือกับคำแซวจากพวกเขายังไงบ้างเพราะตัวตึงๆเท่านั้นเลยพวกนั้นจริงๆเขาไม่ค่อยได้แซวผมเลยนะคือผมมาโดนแซวน้อยที่สุดส่วนใหญ่ก็เราก็จะไปแซวแบบไปแซวผู้อื่นอะไรเงี้ยที่มันดูแบบว่า over acting นิดหน่อยอันนี้ก็ต้องเรียกความหวานความตั้งรับเรื่อยๆไหมคะอันนี้ไม่คือไม่รู้เลยครับว่าเพิ่มยังไงแต่ว่าถ้าเกิดว่าก็คงจะมีประมาณนี้ไปเรื่อยๆหลังจากนี้จะได้เห็นรูปมากขึ้นนะคะก็ถ้ามีโอกาสใช่ไม่รู้เหมือนกันถ้าไม่เจมเลือกเอารูปคู่ไว้เป็นรูปสุดท้ายในโพสต์นะน่ารักดีครับเรียกว่าต้องสไลด์หาสักหน่อยให้แฟนๆได้ลุ้นอย่างนี้เหรอเธอแต่ถ้าคนสไลด์ลงไอจีนะสไลด์ครับก็บางคนก็อาจจะเซอร์ไพรส์แล้วได้ตามอ่านคอมเมนต์บ้างไหมคะอะไรนะตามอ่านคอมเมนต์บ้างไหมคะคอมเมนต์ตามอ่านบ้างแต่ว่าไม่ค่อยได้ทักคนน้องนะคะแต่เราลงภาพน้องว่าอะไรน้องพูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้พูดถึงเลยครับแค่บอกว่าอ๋อลงหล่ออะไรแค่นั้นเองดูเป็นมีชื่อเรื่องไหมคะดูเป็นแบบอ๋อมีอ๋อมีช่วยเลือกรูปด้วยครับใช่เพราะว่าเลือกรูปก็บอกว่าเออลงรูปนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอย่างแฟนๆบางคนก็แบบแอบแซวว่าเป็นการแบบลงบัฟคู่อื่นหรือเปล่าว่าเขาหวานกันมากเงี้ยไม่ผมไม่มีบัฟเลยครับคู่อื่นนี่เฉยๆเลยครับเฉยๆบ้าวแล้วแบบว่าเหมือนแบบกระแสมันเป็นไปในทางบวกเยอะประมาณเลยก็ผมว่ามันน่าจะเป็นจุดที่สบายใจขึ้นนะครับคือมันก็มีคนที่เห็นด้วยแล้วก็แบบเออชื่นชมหรือว่าแบบน่ารักกับคู่นี้อะไรเงี้ยเราก็ดีใจอย่างเราสบายใจผมก็สบายใจนะครับด้วยอาจจะเป็นด้วยระยะเวลาที่เราแบบทำงานมานานแล้วอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรที่เสียหายก็คนที่ยังไม่เห็นด้วยอะค่ะมันมีผลกระทบต่อความคิดเองคนที่ไม่เห็นด้วยใช่ต้องอยากเป็นหัวเราอยู่ว่าอาจจะยังไม่อยากให้เราแพ้คือจริงๆก็มีแหละครับคือก็มีแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้เยอะมากในสมัยนี้หรือว่าในตอนนี้นะก็มีผลกระทบกับผมไหมมีคนรู้สึกไหมจริงๆเราก็เป็นห่วงเขาอยู่นะคือด้วยพื้นฐานนะผมก็ไม่อยากทำให้ใครแบบเสียใจหรอกอะไรว่าอะไรแต่ว่าก็ด้วยระยะเวลาเราก็พยายามให้ทุกอย่างลงตัวที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้ตัวผมก็เคยพูดให้ฟังในการกระแสแบบว่าคอมเมนต์ต่างๆนะลบอีกเราเคยพูดเราฟังสมัยก่อนมีครับแต่ว่าตอนนี้ไม่เรียกว่าแทบของผมแทบจะไม่มีการเมนชั่นถึงแบบว่าเรื่องนี้เลยเพราะว่าเราแบบว่าเราก็แค่ใช้ชีวิตในแต่ละวันทำงานหรือว่ามีความสุขได้ไม่มีสุขนี่ก็โอเคแล้วเรียกว่าหลังจากที่ลงเรื่องนั้นมันเหมือนกับการกดล็อกหลายอย่างในแบบความรู้สึกต่างๆอะไรเงี้ยไหมเหรอครับผมว่ามันเป็นเรื่องระยะเวลามากกว่า
าจจะไม่ใช่แบบเหตุการณ์เดียวแล้วมันจะแบบสามารถพลิกหน้ามันเป็นหลังมือได้ว่าคือทุกอย่างมันค่อยๆแบบมันค่อยๆเดินไปอย่างที่มันเป็นไปเจมันนี่กี่ปีแล้วครับนานแล้วครับนานประมาณนี้ไม่ค่อยจะเขาก็พิสูจน์อะไรหลายๆอย่างได้อันนี้ก็แล้วแต่โอกาสแล้วแต่ความรู้เขินไม่ติดใจอันนี้ก็ตอบไม่ได้ว่าจะลงแบบลงเท่าไหร่มีสต็อกไว้เยอะไหมคะมีสต็อกส่วนใหญ่จะลงแบบว่าสดๆมากกว่าและแคปชั่นที่ลงแต่ละครั้งคือคิดเองคิดสดๆเลยหรือไงครับจริงๆก็เปิดเน็ตแล้วก็เปิดเน็ตแล้วมีแก้ไขบ้างอันไหนที่มันตรงมันโดนก็เอานั้นเลยใช่ไหมครับใช่ครับตรงแบบว่าสถานที่หรือว่าตรงแบบรูปตรงโลเคชั่นเลยบ้านอะไรกันล่ะครับขอบคุณครับเจนมีอะไร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 มีอะไ